baby smile แล้วเธอจะมีความสุขที่สุดจะยิ้มไม่หูกินเลิฟไม่หยุดจะนอนฝันถึงเรา oh baby smile รักเราจะตามไปจุ๊บเบาๆเธอจะซับซ่าและจะหายเศร้าเมื่อมีเราในใจ oh baby smile แล้วเธอจะมีความสุขที่สุดจะยิ้มไม่หูกินเลิฟไม่หยุดจะนอนฝันถึงเรา oh baby smile รักเราจะตามไปจุ๊บเบาเธอจะซับซ่าและจะหายเศร้าเมื่อมีเราในใจ oh baby smile แล้วเธอจะมีความสุขที่สุดจะยิ้มไม่หูกินเลิฟไม่หยุดจะนอนฝันถึงเรา oh baby smile รักเราจะตามไปจุ๊บเบาๆเธอจะซับซ่าและจะหายเศร้าเมื่อมีเราในใจ we are F14 oh no ต้อนรับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้จัดที่เชิญนะฮะเขาพวกนั่งตรงนั้นก็ได้ F14 สบายเลยนะฮะ F14 วันนี้มาเรียบร้อยมาห้าเรียบร้อยครับผมนี่เดี๋ยวนี้คนเริ่มคิดว่า F14 มีวงจริงแล้วนะพูดไปพูดมาเนี่ยต้องถามก็มีจริงครับมีจริงครับผมมีจริงเหรอจริงๆนี่ถ้าเราไม่ครบ14วงเราจะไม่รับงานนะฮะต้อง14ใช่ต้อง14คนอ๋อนี่ในหนังชื่อจอนใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อฝึกนานไหมท่าอย่างเงี้ยก็ประมาณนึงเลยครับผมฝึกไปก็เขินไปแต่ซันนี่เป็นคนที่เรียนแบบได้เก่งอยู่แล้วนะครับไอ้ถึงเรียนแบบท่าทางต่างๆพี่ติดตามอยู่จริงเหรอครับเป็นแฟนอย่างเงี้ยไม่ยากใช่ไหมไหนยากคือมีคนคิดท่ามาแล้วซันนี่ทำตามครึ่งชั่วโมงได้ไหมซ้อมจริงก็ซ้อมกับทีมก็หลายอาทิตย์เป็นอาทิตย์เหมือนกันครับจริงๆวงเราจะแบบมืออาชีพหน่อยต้องซ้อมกันนานๆต้องเป๊ะครับผมคือจริงๆมีเยอะกว่านี้ครับไม่คนเยอะเดินชนกันเพราะหลายคนคือในหนังรัก7ปีเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสไปดูหรือใครที่อยากจะไปดูซ้ำเนี่ยนะครับไปสังเกตได้คือบางฉากของคุณปิ๊งตอนนี้เนี่ยมันเร็วมากจอนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็น F14 ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วเป็นคนที่ไม่เด่นใน F14 ด้วยใช่ใช่ฮะต้องเป็นคืออยู่ข้างหลังอ่ะอยู่แถวหลังแล้วคอยแบบใช่ใช่จะเงยหน้าออกมาได้ที่จะถ่ายรูปน่ะนี่ฮะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของหนังเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ใจชอบไหมบอยแบนด์เกาหลีตอนนี้เริ่มชอบแล้วครับผมตอนนี้เริ่มรู้สึกประทับใจครับผมเต้นบ่อยครับผมแต่ถ้าเกาหลีต้องเป๊ะใช่ใช่ครับคุณรู้ใช่ไหมจะมานั่งคุยกันอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเตรียมอะไรกันก่อนครับผมขวัญเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับผมใช่ครับใช่ไปออกเลยครับก็นี่คือเพลง Smile ใช่ไหมใช่ครับผมโอ้ F14 น่ารักดีท่านี้เพิ่งกลับจากอินโดนีเซียครับผมไปทำอะไรมาก็จริงๆหนังเรานอกจากฉายที่ประเทศไทยแล้วไปฉายที่อินโดนีเซียด้วยครับก็เปิดรอบตามปกติอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเป็นยังไงไปถึงคนดูที่นั่นก็ตอนแรกเขาก็คือหนังของไทยเนี่ยเคยไปฉายมาแล้วแล้วดาราอย่างเงี้ยคือเป็นรายได้สูงสุดของที่นู่นเหมือนกันสำหรับหนังไทยนะครับผมแล้วเรื่องนี้เขาก็เลยซื้อไปอีกแล้วเขาตื่นเต้นกันไหมคะตื่นเต้นก็มีคนมารอมีแฟนคลับมีอะไรมีแฟนคลับเขียนชื่อปันปันเป็นภาษาไทยตรงนี้มาเลยอ๋อคนอินโดเนี่ยนะใช่ครับผมเป็นแฟนปันปันของเรื่องที่หนึ่งในรักเจ็ดปีใช่ใช่ครับผมอ๋อแล้วแฟนคลับซันนี่อ่ะไม่ทำกันฮะเขาจะงงเขาจะจำคือรถไฟฟ้าเคยไปฉายแล้วดาราเคยไปฉายอย่างเงี้ยเขาก็มาถ่ายรูปเอาของมาให้อะไรแบบเนี้ยครับผมแต่พอนั่งในโรงใหญ่มากครับโรงจอใหญ่มากคนเยอะมากแต่พอดูเสร็จนี่ทุกคนหันมาหมดเลยหันมาชื่นชอบชื่ออะไรในนักแสดงทั้งหมดที่ไปอ่ะฟังภาษาเขารู้ไม่ค่อยฮะแต่เขาพูดภาษาอังกฤษด้วยแน่ใจใช่ไหมเสียงชื่นชมชื่นชมครับชื่นชมดูจากกับภรรยาได้ไม่เหมือนกับวันที่แก้วชกอย่างนั้นใช่ไหมไม่เหมือนนะร้องไห้เหมือนกันแต่ว่าแบบได้ความปื้มเขาชอบหนังมากครับผมน้องไบท์ดึงซันนี่เข้ามาหน่อยอ๋อครับยังไงฮะพุ่งกับเวทีบอกห่างไปนิดนึงอะไรนะอะไรนะเขาไม่ตอบผมด้วยครับนอกจากอินโดนีเซียนะยังมีอีก4ประเทศซื้อลิขสิทธิ์ไปก็คือสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงและก็มาเลเซียครับซันนี่ดูตัวเองแล้วสิถ้าอย่างนั้นที่มีบทภาคอ่ะเขาภาคไหมเป็นซับครับผมเป็นซับอ๋อเป็นซับครับผมแต่ยังไม่เคยดูที่ภาคใช่ไหมยังไม่เคยครับผมเออน่าลองนะที่เขามาให้ดูนี่ภาพในหนังครับคุณซันนี่คือผมชอบตรงที่เขาเริ่มเป็นแบบคือเล่นจริงแล้วอ้วนจริงอ่ะใช่ครับถึงไม่รับปล่อยตัวจริงใช่ไหมครับผมก็ต้องขึ้น14โลครับขึ้น14แล้วก็ลงให้กลับมาเท่าเดิมเนี่ยครับกูทำยังไงคือตอนขึ้นเนี่ยผมก็ใจได้ทำไงนะก็กินอะไรก็ได้เลยครับกินที่รู้สึกว่าอ้วนนะครับเอาเลยครับกินเกินความต้องการเลยไหมใช่ครับต้องให้เหมือนให้อิ่มตลอดเวลาครับช่วงนั้นก็สบายครับตอนรถนี่ก็แบบปากขาวไม่ได้กินอะไรอะไรแบบนี้ครับพร้อมครับรถทำไงรถใช้เวลาอะไรใช้เวลา2เดือนครับในการลงเพราะว่ามันต้องให้ทันถ่าย
ใช่ต้องถ่ายต่อเขามีเร่งเวลาครับที่ถามนั้นสนใจแล้วนะ อยากเล่นแล้วครับทำยังไงเดี๋ยวก็ซิบบอกอ๋อได้ครับผมอ๋อคือต้องเร่งให้ทันทำให้ทันถ่ายด้วยใช่ครับเพราะตอนขึ้นอ้วนเนี่ยจริงๆเขาให้4เดือนผมก็กินแล้วรอพร้อมแล้วฮะดันมีปัญหาน้ำท่วมอีกข้ามไปแบกน้ำหนักข้ามน้ำท่วมไปฮะอ๋อช่วงก่อนน้ำท่วมอ่ะไปไหนมาไหนคนก็บอกโอ้ยนี่มันหมดแล้วเนอะมันไม่เอาอะไรแล้วแหละยาลาหมดสภาพไม่มีใครรู้ใช่ครับผมนวดก็ยาวผมก็ยาวฮะเนี่ยครับไม่คือตอนนั้นรู้สึกตัวเองใช่ไหมว่ามันดูหมดสภาพคนอ้วนมันน่าเกลียดไหมใช่ใช่ใช่ไม่เชิงหรอกครับแม่ผมก็ชมผมทุกวันโอ้ยหน้าตาดีอะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นนะครับเออแล้วในเรื่องนี้เปิดเลยนะฮะร้อยล้านนะใครจะรู้คโนชจีเนี่ยมีแต่คนรอเออกมาเลยเนี่ยนะฮะพุ่มกับใจร้ายมั้ยเนาะทำตัวซันนี่ขนาดนี้ของพี่ขวัญก็ต้องวิ่งไงก็ต้องวิ่งไกลๆเหมือนกันใช่ไหมนี่ครับอันนี้คือเวลาฟิตซ้อมใช่ไหมใช่ครับผมเอาให้ลงครับเอาให้ลงนี่ฝึกว่ายน้ำครับผมฝึกว่ายน้ำโอ้ดำน้ำเป็นไหมก่อนนะนี่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยฮะตอนแรกก็ต้องมาฝึกดำน้ำแล้วก็ว่ายน้ำด้วยครับผมว่ายน้ำไม่เป็นมันยากไหมก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์อยู่นะเนี่ยมันว่ายน้ำใช่ใช่พอโตแล้วก็ตอนผมไปฝึกครับก็ตีขาไปเลยข้างๆเป็นเด็กตัวเท่าเข่าผมว่ายกันพริ้วเลยผมว่าเออเว้ยไม่ทีมงานเอาเด็กมากดดันไงนั่นสิฮะให้เราอายเป็นเด็กญี่ปุ่นเดี๋ยวเต้นว่ายน้ำกันสบายเลยฮะโอ้นี่ไงโอ้นี่โจมันอยากจะทำเหมือนงานว่ายน้ำเนี่ยแต่สรุปว่ายากแต่ออกมาดีนะพริ้วเลยในน้ำแบบพริ้วผมกลัวครับผมกลัวนะจริงๆถ้าความกลัวหายไปมันก็คงว่ายได้ทุกคนนะผมว่าอย่างนั้นทุกวันนี้ว่ายได้แล้วเลยจะจมเลยฮะครับไปกันวันนี้ลอยไปกับลอยออกอ่าวไทยวันนี้ไปว่ายไหมไปนะฮะไปว่ายน้ำไหมรักการว่ายน้ำขึ้นมาเลยไหมก็รู้สึกดีขึ้นครับเมื่อก่อนจะกลัวเลยลงน้ำนี่พลังลดเลยฮะแต่ลงไปยืนทำอะไรไม่ได้ใครแกล้งก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบพอเป็นหน่อยอะไรเงี้ยครับอันนั้นโดนน้องคริสตกไปทั้งจริงใช่ไหมใช่หน้าหันเลยฮะตกไปตกไปหูดังวิ่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 งหูนี่ใครเขียนมาเนี่ยลงทุนถึงขนาดขุนตัวเองอ้วนขึ้นใช้คำว่าขุนตัวเองเลยนะเนี่ยครับผมอ๋อในบทน้ำว่ายน้ำไม่เป็นอีกต่างหากในบทเขาต้องการอย่างนั้นอ่ะหนังเรื่องนี้ถ้าเทียบกับเพื่อนสนิทเป็นยังไงคือหนังในใจคนเยอะเลยคือเพื่อนสนิทครับผมเล่นเป็นไข่ย้อยใช่ไหมครับผมใช่ครับผมเรื่องนี้เล่นเป็นจอนเล่นเป็นจอนเปรียบเทียบอารมณ์เป็นไงจริงจริงมันก็แตกต่างกันในแง่ของตัวละครมันมีความคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วยี่เป็น2ช่วงอายุครับคือคนเราเวลาโตขึ้นเนี่ยก็จะมองสิ่งต่างๆแบบแตกต่างกับตอนที่เราเด็กอะไรแบบนี้ครับออกไปถึงในเรื่องใช่ครับผมมันเป็น2ช่วงอายุของจอนใช่ครับผมมีช่วงนึง21อีกช่วงนึง28ครับผมโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวพูดไปหมดคนเลยไม่ต้องไปดูเลยแล้วนี่ฉากไหนที่ชันนี่ชอบที่สุดจ๊ะในตอนของตัวเองจริงๆผมชอบตอนพี่ขวัญวิ่งนะฮะไม่เอาตบไม่ต้องมาจีบเห็นพี่ขวัญวิ่งแล้วยิ้มไปยิ้มไปครับผมตอนของเราเนี่ยครับก็จริงๆก็คงหมดแหละฮะคงชอบทุกตอนครับเพราะไม่คือตอนนี้กล้าทำมั่นใจในตัวเองมากไม่เลยครับผมเดินขึ้นจากงานพี่ปิงก็พ่วงเก๋าหัวเราะผมเนี่ยดูที่เนี่ยคนเราต้องมั่นใจในตัวเองทำขนาดนี้ได้ตะกี้ให้ทำตอนนี้ยังได้เลยซันนี่อะไรนะครับเชื่อเลยผมแกล้งหลับก่อนนะฮะเช้าซะด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้70ล้านหรือยังเนี่ยประมาณนะใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับประมาณแล้วนะครับผมชวนคนไปดูยังไงล่ะก็รบกวนเลยแล้วกันครับผมว่าแล้วครับก็ไปดูกันเยอะๆนะครับผมมั่นใจว่าจริงๆดูแล้วเนี่ยชอบแน่นอนครับภาพยนตร์เรื่องนี้ดูแล้วชอบไหมคะชอบน้องไบร์ทน้องไบร์ทก็ยิ่งชอบเลยคือมันดูแล้วสามอารมณ์ค่ะตอนของน้องก้าวก็อารมณ์นึงอารมณ์นึงตอนนั้นนี่ก็อีกอารมณ์นึงคือใจผมเนี่ยออกมาทางนี้เพราะผมยังอายุยังน้อยคือผมจะชอบท่อนของซันนี่กับคริสจริงๆตอน2เนี่ยเป็นหนังรักที่ซึ้งมากๆคือจริงๆดู2รอบค่ะดูรอบที่2นี่น้ำตาไหลไงค่ะแต่รู้ว่าดูรอบนั้นเสร็จเดี๋ยวต้องมีถ่ายรูปไม่รู้จักเขาสนิทขนาดนี้ยังน้ำตาไหลก่อนต้องสกัดกันเอ้ยแต่มันซึ้งมากค่ะเป็นหนังรักที่ซึ้งจริงอ๋อคือจะร้องไห้แต่ว่ารู้ตัวต้องถ่ายรูปก็เลยไม่ร้องดีกว่าถ่ายรอบก็พยายามอย่างนี้ว่าสวยดูได้แล้วซันนี่ดูตอนพี่ขวัญก็เป็นไงครับผมก็ไปเหมือนกันฮะแต่ผมเก๊กไงฮะผมเป็นคนที่เก๊กก็เลยแบบไม่ค่อยร้องออกมาผมยอมรับว่าเป็นคนที่เก๊กใช่ครับผมหยิกขาตัวเองอยู่เงี้ยถ้ามันเฉยๆใช่เฉยๆซึ้งมากครับท่านผู้ชมเชื่อบอกว่านี่เขาจริงๆเนี่ยคุยสนุกแต่เวลาชอบเก๊กใช่ไหมคิดเก่งมากของคิดเก่งมากครับแล้วสมมติเด็กแล้วฮะไปเจอชาวบ้านยังไงก็ทำให้คนไม่กล้าเข้ามาทักเก่งมากก็ผมเก่งมากทำหน้าเก่งใช่ครับเนี่ยดูสิฮะแล้วดูสิว่าเขาทำเรียนแบบคือผมไปดูอยู่ตอนอะไรเนี่ยเป็นซิทคอมอ่ะครับผมคุณเรียนแบบไอ้ทีวีโพไว้น่ารักมากเลยอ๋อใช่จำตัวเองได้ไหมทำอะไรไปนั่นสิฮะลืมเหมือนกันจำได้ป่ะครับผมก็พอจำได้ไหนทำให้ดูสักนิดนึง
เพื่อให้รู้ว่านี่นักเขาเจ้าบทบาทครับไหนผมคุณมาในการยังไงนะเซอร์ไพรส์จำได้ไหมที่จะมีอยู่สามสี่คนอะไรอย่างเงี้ยต้องทำเป็นสไตล์แบบว่าคนจะเรียนต้องยืนสิต้องเอาจริงๆแล้วต้องจริงๆถ้าเป็นประมาณอะไรแบบนี้เขาจะเจ้าบทบาทเขาจะมองทำได้เลยเขาจะมองตามกล้องจับภาพกว้างนิดนึงครับผมเขาจะมองตามกล้องวันนี้นะคะขอเชิญแบบก็หันตามกล้องอะไรเป็นๆเงี้ยคุณจักรีจะเป็นเงี้ยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษแบบไปเรียบๆไม่รู้เรื่องเลยฮะแต่ว่าอ๋อโอเคเป็นสไตล์แบบนี้พักกันตรงนี้ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะเปลี่ยนมาอ่านข่าวบ้างครู่เดียวครับจริงเหรอ